ีค่ะวันนี้นะคะพี่วายอยู่ที่พารากอนนะคะวันนี้จะมาซื้อมากรองนะคะที่น้องๆเคยรีเควสต์มานะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ซื้อเป็นอะไรยังไงเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลองมั่วๆดูแล้วกันนะคะว่าจะได้รถไหนยังไงนะคะซึ่งวันนี้จะไปที่ร้านลาดูเล่นะคะอยู่ที่พารากอนนะคะพี่ยังมั่วๆอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่นี่จะแล้วออกมาไปตรงนี้กันนี่นะคะร้านมากรองหรูมากลาดูเล่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะเลือกมีรถอะไรแนะนำไหมคะถ้าเป็นคนไทยชอบจะชอบเป็นโรสเพทัลครับโรสเพทัลก็จะเป็นหอมหวานแล้วก็จะหอมเป็นกลิ่นโรสอันหนึ่งเอาโรสอันหนึ่งพิทาชิโอไม่พิทาชิโอจะออกหวานมันครับเป็นตัวพิทาชิโอแต่ถ้าชอบเปรี้ยวก็จะมีเป็นเลมอนครับอุ้ยอันนี้แบบทองจะเป็นรสพิเศษครับจะทำมาให้เฉพาะประเทศไทยครับเป็นช็อกโกแลตแล้วก็จะเคลือบเป็นทองครับแต่ว่าราคาก็จะเพิ่มขึ้นมันจะเป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กหรือว่าหวานหน่อยประมาณช็อกโกแลต 60% ครับไม่ถึงกับทองอลังการมากโอเคงั้นเอาวานิลาโรสแล้วก็ทองค่ะนี่ค่ะวันนี้เราจะลองข้าวป่อนเลมอนก็น่าสนใจเดี๋ยวเขาลองวันหลังชอบเปรี้ยวนะครับถ้าคนชอบเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวมากไหมก็ค่อนข้างเปรี้ยวกลัวเปรี้ยวกันอันนี้รสอะไรหรอคะไอ้ดำชะเอมครับก็ชะเอมเทศครับก็จะออกเย็นๆซ่าๆคล้ายๆกับมิ้นท์คล้ายๆโกลแฮกอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะแปลกๆเท่านี้ก่อนละกันค่ะอุ้ยกล่องแมวน่ารักมากกล่องแมวนี่ใส่ได้กี่ชิ้น6ชิ้นถ้าซื้อเยอะๆก็จะใส่กล่องนะคะอันนี้เราซื้อแค่3ชิ้นนะคะร้านเขาสวยมากค่ะร้านสวยมากมีเป็นของที่ระลึกมากมายสวยงามได้แล้วน้องๆรีเควสให้มาร้านนี้พี่ก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าอร่อยไหมอ่ะน้องๆคะมากันที่ลาดูเล่นะคะที่น้องๆได้มีการรีเควสต์มาวันนี้พี่ก็จะมากินมากรองของลาดูเล่แล้วนะเมื่อกี้ที่เราไปซื้อกันมานะคะก็ซื้อมาทั้งหมด3ชิ้นแต่ว่าในคลิปนี้พี่จะกินแค่2ชิ้นนะคะเพราะว่ามีอยู่ชิ้นนึงเป็นชิ้นพิเศษที่เป็นลิมิเต็ดมีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแล้วมันก็เป็นทองด้วยนะพี่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะให้ความพิเศษกับเขาใน1คลิปเลยเดี๋ยวเราคลิปนี้เราจะกิน2ชิ้นนะคะซึ่งมากรองลาดูเล่นะมันจะราคาอยู่ที่130บาทต่ออันนะคะแล้วก็มีอันที่พิเศษอันเนี้ย260ก็คือเหมือนได้ซื้ออันนั้น2อันเลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะซื้อมา3อันแต่ว่าคลิปนี้จะกิน2อันนะคะอย่างที่บอกนะคะเราจะให้ความพิเศษในคลิปให้ขาดข้อเสียของมากรองร้านนี้นะคือเขาไม่มีกล่องให้นะคะแล้วราคาสูงขนาด130ไม่มีกล่องใส่ถุงแต่ว่าถุงเวอร์มากนะคือถุงที่เวอร์มากแต่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะเป็นถุงกระดาษซึ่งเราก็ไม่ได้กินแพ็คเกจอยู่แล้วเนาะเราก็กินข้างในเนาะโอ้ยเดี๋ยวนะเสื้อพี่ตกซึ่งหลวมมากันที่อันแรกนะคะนั่นก็คือโรสนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นรสยอดฮิตของมากรองนะทุกร้านจะชอบมีกลิ่นโรสแบบนี้นะคะอาชิมค่ะสัมผัสแรกคือแบบตัวแป้งมากรองฝามากรองนี่คือกรอบมากแต่มันอร่อยมากแล้วมันก็มีกลิ่นของกุหลาบชัดมากมากค่ะแบบไม่กินน้ำหอมกลิ่นกุหลาบเลยอ่ะดมไม่มีกลิ่นแต่ต้องเคี้ยวแล้วอร่อยมากตรงแป้งข้างนอกมันแบบว่าสุดยอดอ่ะมันมีความกรอบแล้วมันอร่อยมากมันกรอบแล้วมันไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นเลยค่ะมันกรอบแบบพูดไม่ถูกหอมมากอ่ะคือปกติจะกินไม่หมดเนาะแต่แบบทิ้งไว้ก่อนอะไรเงี้ยอันนี้อร่อยมากจริงร้อยสามสิบหมดไปแล้วรสโรสที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาปีแอร์จำไม่ได้ว่ากินรสโรสหรือเปล่าแต่กินปีแอร์ยังไม่รู้สึกขนาดนี้อร่อยมากมากันที่
านิลาบ้างค่ะนี่ก็คือเป็นอีกรสหนึ่งที่ฮิตๆกันนะชิมวานิลาบ้างตัวฝาแมคกะลองมันดีมากมันเป็นสัมผัสที่พี่ไม่เคยกินในมะกะลองยี่ห้ออื่นจริงๆมันกรอบแบบกรอบนุ่มกรอบนัวกรอบอร่อยมากอ่ะมันแพงมากคือ130ไม่คิดว่าจะซื้อกินบ่อยๆนะแต่พอกินแล้วมันแบบได้อารมณ์ในเรื่องของความวานิลาพี่ว่าเฉยๆอ่ะมันหอมหวานวานิลาจริงค่ะแต่ว่าเป็นรสที่พี่ไม่ชอบอ่ะมันคือเขาเรียกอะไรมันเป็นกลิ่นวานิลาก็จริงแต่มันหวานแหลมไปนิดนึงสำหรับวานิลานะแต่ว่าตัวข้างนอกมันทำให้ทุกอย่างดีมากตัวข้างนอกมันกรอบแบบกรอบแบบละลายฟินฝันดีอ่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าตัวฝาแมคกะลองของยี่ห้อลาดูเล่นะลาดูเล่นะยอดเยี่ยมอ่ะอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินแบบแมคกะลองมาแล้วมันมีความกรอบด้วยมันไม่ใช่มีความหนึบอย่างเดียวนะของพี่แอร์ที่เคยกินเนี่ยมันจะค่อนข้างหนึบมันก็หลายคนละแบบนะแต่ว่าพี่ชอบอันนี้มากเลยมันกรอบแล้วแบบไม่ได้กรอบเละเทะมันกรอบละมุนอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะแบบเอาจริงแล้วพี่ก็ยังเหลืออีก1ชิ้นนะคะซึ่งเป็นมักรองพิเศษที่จะขอมอบ1คลิปให้มักรองพิเศษของพี่อันนี้เป็นคลิปหน้าเลยนะคะคลิปนี้ก็มาบอกเล่าในเรื่องของรสเบสิกเบสิกที่เขาก็ชอบทำกันนะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติดตามชมว่ามักรองที่ทำมาจากทองนั้นจะรสชาติเป็นยังไงนะคะให้ดูทองอลังการมากเป็นคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปละถ้าน้องๆชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้พี่รีวิวมังกรองอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะสำหรับคนที่ชอบดูรีวิวมังกรองจากพี่จะพยายามสรรหามังกรองมารีวิวเรื่อยๆนะคะแพงแค่ไหนก็จัดมาให้น้องๆเลยนะจ๊ะโอเควันนี้นะคะก็ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ